ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับรับรองว่าถูกใจนะคะเพราะว่าเครื่องประดับนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะใครมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะเผื่อว่าในเรื่องของความเครียดปวดศีรษะปวดไมเกรนเองก็ตามนะหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อาจจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้จะช่วยในการปรับนะในเรื่องของความสมดุลในร่างกายรวมไปถึงนะคะทำให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อาจจะมีการดื่มแอลกอฮอล์นะสูบบุหรี่จัดนะเมื่อสวมใส่ในตอนนอนแล้วเนี่ยเช้ามาก็จะรู้สึกว่าร่างกายนั้นสดชื่นนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการในส่วนของการทำงานนะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องมือสื่อสารมากหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะก็มีความหมายดีๆนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจอยากที่จะได้รับไปหรือว่าอยากจะสั่งซื้อไปเนี่ยนะคะก็ต้องรีบโทรกันเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้มีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606 SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณสะอิ้งนะคะ28ตุลาคม2515ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มวันเสาร์นะคะการงานการเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับผมจะทายหลังวันเกิดนะย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทั้งดาวการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยเป็นกาลีทั้งคู่นะเงินเก็บร่อยหลอก็ได้มีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องหลังวันเกิดนี้นะครับถ้าสะดวกนะให้บำรุงท่าน้ำประปาที่วัดทุกเดือนนะหรือว่าซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นงานก็ไม่ค่อยดีนะทั้งย่าง44และ45ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจและที่สำคัญให้ระวังอุบัติเหตุด้วยให้คุณซื้อของมีคมถวายด้วยควบคู่กับน้ำดื่มนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณวิรัตนะคะ13กันยายน2509ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:06 นาทีวันอังคารนะคะดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างอาชีพเนี่ยเปิดร้านซื้อของเก่าแล้วก็มีคดีอยู่จะชนะหรือเปล่าการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50วงกลมตกราหูเลยนะแล้วก็หลังวันเกิดอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเกณฑ์ในแง่ของคดีความก็ไม่ดีก็ต้องใช้คำว่าเสียเปรียบนะครับลองดูถ้าเจรจาพูดคุยประนีประนอมได้ถ้าอยู่ในวิสัยที่พอรับได้ก็อยากจะให้มันสรุปนะครับส่วนในเรื่องของ เงินเมื่อไหร่ดีทานังก็เป็นกาลีเหมือนกันนะก็จะแนะนำก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับก็ของคุณเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้เป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่16ธันวาคม2513ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีทำอาชีพอะไรที่ถูกกับดวงชะตาแล้วก็จะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่า16ธันวา13นะครับ 6:30 ปฏิทินตรงกับวันพุธนะของคุณเนี่ยอาชีพที่โดดเด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับก็เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะคือถามว่าดวงเนี้ยอาชีพที่แบบโดดเด่นไม่ได้มีปัจจัยลบเข้ามาสกิดเลยเพียวๆ 100% ก็ต้องเรียนว่าลำบากหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยคุณจะคิดแล้วก็รู้จักที่จะพลิกแปลงอะไรได้นะลองดูครับอยู่จังหวัดไหนก็ลองหาสถาบันที่น่าเชื่อถือดูนะครับส่วนในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยของคุณอาจจะตั้งรกรากต่างถิ่นฐานก็ได้นะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างช้าที่สุดเนี่ยอย่างช้าที่สุดนะอายุ50สมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปันทิตาค่ะ5ธันวาคม2517นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม54นาทีวันพฤหัสบดีนะคะทำบัญชี
บริษัทประกันนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเงินสุขภาพและครอบครัวค่ะความจริงบัญชีกับประกันเนี่ยนะมันก็คือดาวดวงเดียวกันนั่นแหละทั้งหน้างานทั้งองค์กรที่คุณอยู่เกิดวันพระฤหัสบดีเดี๋ยวลองดูว่าพุธสวยไหมก็อย่างนี้ครับถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยโดดเด่นไหมก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูเหนื่อยยากภาระเยอะนะงานบัญชีงานหนักอยู่แล้วแต่เงื่อนไขก็คือว่าถ้าคุณได้ทำกับองค์กรที่เป็นของต่างชาติหรือว่าต่างชาติถือหุ้นเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วก็สมรูปมากขึ้นสุขภาพด้วยพื้นชะตาการตรวจร่างกายจำเป็นของคุณเลยเลข4แล้วด้วยแล้วก็ฝากระวังการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้นะครับพวกไขข้อกระดูกแม้กระทั่งในเรื่องของการขับถ่ายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณีนะคะ21กันยายน2525นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดมุกดาหารค่ะมุกดาหารสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าราศีนรกเกณฑ์นะเป็นราศีคนนะครับก็คนถือตาช่างนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยพฤหัสกุมลักก็ได้นรกเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์นะฉะนั้นอันนี้คือพูดถึงภาพรวมของชีวิตเนี่ยถึงจะล่าช้าบ้างนะถึงจะเหน็ดเหนื่อยถึงจะมีปัญหาอุปสรรคสุดท้ายก็จะถึงฝั่งฝันนะครับประสบความสำเร็จได้ในระดับที่น่าพอใจจะมีบ้านมีรถเมื่อไหร่คะตอนนี้ย่าง34นะย่าง36นะจะเด่นทั้ง2เรื่องรักด้วยยวดยานพาหนะด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวินค่ะ2เมษายน2541นะคะเวลาเกิดเที่ยง14นาทีวันพฤหัสบดีจะใช้ความสามารถด้านกีฬานะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยพอมีหวังไหมคะพูดถึงไปนะฮะในเรื่องของกีฬาคืออย่างนี้ครับถ้าถามถึงในเรื่องของการสอบแข่งขันเวลาดูองค์ประกอบอย่างนี้ฮะคือเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันในช่วงอายุย่าง18เนี่ยก็บอกว่าไม่ค่อยดีนะฉะนั้นถ้าพอจะมีเขาเรียกว่าอะไรใบประกาศเกียรติบัตรคือพวกง่ายๆสมัยผมเขาเรียกว่าโควต้านักกีฬาช้างเผือกนะสมัยก่อนผมมีโอกาสได้สอบนะแต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมมีมันใช้ได้ก็เสียดายเหมือนกันไม่ได้ยื่นก็ลองดูครับเกณฑ์ไม่ค่อยดีถ้าจะพอมีหลักฐานอะไรประกอบเพื่อช่วยสร้างแต้มต่อก็ลองขวนขวายดูนะแต่เผื่อใจไว้บ้างนะครับทำบุญเสริมบริจาคทุนการศึกษานะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มกราคม2516เกิดในช่วงเที่ยงวันอังคารบอกว่าลูกชายนะอายุ23แล้วเนี่ยมีแต่ปัญหามาให้ทำอย่างไรดีปีนี้ปุตตะเป็นกาลีนะก็หนึ่งทำใจนะอันนี้พูดจริงๆแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยปีจรนี้ก็ให้คุณตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานสดให้ไปทำพ้นมกรานี้ไปแล้วจะทุกเรื่องบุตรน้อยลงครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุคนนะคะ31กรกฎาคม2506ค่ะเวลาเกิด9โมงเช้าพุธกลางวันถามโชคลาภส่วนบุตรจะพึ่งพาได้หรือเปล่าเฮ้ยบุตรโอเคเลยนะบุตรโอเคเลยนะนะผมไม่แน่ใจมีกี่คนนะแต่คนโตเนี่ยอีกหน่อยจะพึ่งพาได้แล้วเขาเองก็อาจจะมีโอกาสได้ทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวคุณเองนั้นด้วยพื้นชะตาพอใช้ได้แต่ปีจรนี้ไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณธนชัยนะคะเกิดวันที่5สิงหาคม2540ค่ะเวลาเกิด 7:56 นาทีวันอังคารการเรียนจะจบหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรจะออกรถได้ไหมทำไฟแนนซ์ได้แล้วก็จะมีปัญหาหนี้สินนะอริเป็นเดทกาลีจี้และที่สำคัญพันธุเป็นสีก็คือได้รถนะอันนี้เรื่องแรกสมหวังจบไหมย่าง19ในช่วงย่าง19เกณฑ์ในเรื่องของการเรียนก็มีการรีมาสัมพันธ์ถึงเหมือนกันแหละนะก็ให้อย่าประมาทผมใช้คำนี้แต่โอเคแหละโดยรวมก็น่าจะจบแต่อาจจะมีอะไรติดขัดตามซ่อมตามแก้นะหรืออาจจะมีผลการเรียนไม่ค่อยน่าพอใจกันเหนียวนะนอกจากตั้งใจแล้วเนี่ยให้คุณซื้อเป็นแก้วน้ำก็ได้นะที่มีลักษณะโปร่งใสถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้า
จ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7กันยายน2555นะคะเวลาเกิดตี 5:22 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการค่ะ7กันยา55ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ผมขออนุญาตไม่ปรับวันผมเข้าใจคุณอาจจะมีเจตนาแบบนั้นแต่เพื่อความชัดเจนกรุณาส่งข้อมูลมายืนยันใหม่ใช้วันสากล นะครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS เกิดวันที่22มกราคม2543นะคะเวลาเกิดตี 3:30 วันเสาร์ถามเรื่องความรักกับการงานค่ะอย่างนี้ชัดเจนนะครับฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ความรักของคุณเนี่ยตอนนี้15ขวบย่าง16นะครับก็ต้องเรียนว่าด้วยพื้นชะตาปัตตานีพยายะให้ระวังคนมีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นด้วยพื้นดวงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนั้นหลังวันเกิดเนี่ยจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นก็ปีหน้าก็เตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันนะผมใช้คำว่ามีสุขทุกข์ต้องเจอส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานทายดีนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณดวงตานะคะ28กรกฎาคม2535ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารครอบครัวการงานการเงินจะย้ายงานจะได้ย้ายหรือเปล่ากาลีจี้ไปที่เรือนกรรมะนะโอกาสย้ายก็มีครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่า โอเคถ้าจะย้ายโอเคนะเกณฑ์งานใหม่ดีจะมีคนช่วยเหลือฉะนั้นหาให้ได้ก่อนเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันและปีนี้ถ้าได้ย้ายสมรูป SMS ต่อมาค่ะคุณนงลักษ์ค่ะเกิดวันที่10กันยายน2518นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงเอาถามเฉพาะเลขบ้านกับทะเบียนเอากับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรน่ะ72เสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีแต่4 5เขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมดูเฉพาะคู่หลังก็พอนะครับเป็นคู่พัดพรากเปลี่ยนเป็นคู่ธาตุดีกว่านะเอาที่มีความสงบร่มเย็นใช้46หรือ64ก็ได้ครับส่วนเลขบ้านเนี่ย55ค่ะพฤหัส2ดวงมันคงเป็น2เท่าสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลาย SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่26กันยายน2530นะคะเวลาเกิด 16:00 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินนะการงานก็ทำโรงงานค่ะช่วงอายุย่าง29เนี้ยนะครับก็อาจจะมีการโรเตทก็ได้นะอาจจะมีการโรเตทการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งงานใหม่แต่ปีนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะพิจารณาเปรียบเทียบพวกเบเนฟิตทุกอย่างถ้าคุณคิดอยากจะย้ายงานไม่ว่ากันส่วนในเรื่องของเงินการเงินปีนี้ย่าง29นะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าจะดีจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงในช่วงย่าง30กรณีถ้ามีหนี้นะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฐานิชค่ะจ้ะเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนค่ะ2506ค่ะ2506เกิดกี่โมงคะเกิดประมาณ3ทุ่มอะค่ะประมาณ3ทุ่มวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะโอเคก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53ถูกไหมครับถูกค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับการงานนะคะทำอะไรอยู่งานทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ทำเห็ดอยู่ค่ะทำเพราะเห็ดเหรอคะทำเห็ดฟางอยู่แล้วทีนี้เขาทำแต่ไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนจากเห็ดฟางทราบว่าจะดีไหมคะทำไมทำเห็ดฟางอยู่ทำไม่ไหวจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าเอาเห็ดเหมือนกันเห็ดเหมือนกันคืออย่างนี้อ่ะของคุณนี่ทำฟาร์มเลยใช่ไหมทำฟาร์มเห็ดใช่ไหมไม่เคยกับฟาร์มอะค่ะแต่ว่าก็ขึ้นหลายหลังอยู่ก็คือเราปลูกเองถูกไหมค่ะอย่างนี้นะปีนี้ดาวเสาร์อ่ะซึ่งหมายถึงในเรื่องของการทำเกษตรในเรื่องของการปลูกพืชผักผลไม้เป็นกาลีฉะนั้นปีนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนดีไหมตอบว่าดีกว่าไม่เปลี่ยนนะปีนี้มันมีเกณฑ์คือพูดง่ายๆถ้าปีนี้ไม่ได้มีปัญหาว่าทำไม่ไหวยอดขายก็จะไม่ดีจะเป็นทรงนั้นแหละมันจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฉะนั้นโอเคนะก็ปีนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็สนับสนุนให้เปลี่ยนนะครับแต่ฝากไว้เป็นการบ้านนะฝากไว้เป็นการบ้านก็คือถ้าคุณจะทำในเรื่องของการเพาะพันธุ์พวกพืชผลทางการเกษตรเนี่ยคุณจะต้องมีการเน้นการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งการตัดต่อพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ถ้าอยากจะทำในระยะยาว
จะต้องทำแบบนี้จึงจะสมรูปอีกสเต็ปก็ขึ้นเตาเองทุบก้อนเองเนี้ยไม่แต่ว่าตัวเอาท์พุตอะตัวสินค้าที่ได้คือจะต้องมีการดัดแปลงพูดง่ายหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ผมพูดแบบคนไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรนะอย่างสมมติว่าถ้าสินค้าที่ทำมีการแปรรูปด้วยจะยิ่งสมรูปมากขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเห็ดแปรรูปทำเป็นแบบไหนได้บ้างนึกออกไหมฮะนะแล้วก็อีกอันนึงฝากไว้เป็นการบ้านสมมติว่าถ้าเราไม่อยากทำที่ต้นน้ำนะเป็นลักษณะที่ว่าขายอย่างเดียวก็ได้นะอันนี้ฝากไว้ในอนาคตนะไม่ต้องปลูกพูดง่ายมาขายแล้วเรื่องโชคลาภสุขภาพเป็นไงบ้างคะโชคลาภดวงนี้ผมไม่เชียร์เลยนะและสุขภาพปีนี้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะเป็นอะไรแล้วมันจะหายช้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ปีนี้เน้นพวกไขข้อกระดูกนะโดยเฉพาะช่วงหลังนะครับตลอดจนพวกทางเดินหายใจพวกนี้นะอันนี้สำคัญอีกกลุ่มนึงไปเช็คพวกไขมันในเส้นเลือดด้วยนะครับค่ะเป็นอยู่ค่ะนะอันนี้กลุ่มโรคในพื้นชะตาและปีนี้ยกของหนักอะไรพวกนี้คุณต้องเซฟตัวเองนะนะโดยเฉพาะช่วงหลังนะครับแล้วก็ไขมันถามอีกคำถามได้ไหมคะได้ครับถามลูกสาวอะค่ะลูกตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคตับอยู่ไม่รู้ว่าดวงเขาเป็นยังไงบ้างคะจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเขาค่ะเขาเกิดวันจันทร์ค่ะจ้ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่18กรกฎาคมค่ะ18กรกฎาคมพ.ศ.ค่ะ2526กี่โมงเอ่ยประมาณเที่ยงคืนไปแล้วอะค่ะหนูก็จำเวลาแน่นอนไม่ได้18กรกฎาคม26ตรงกับวันอะไรฮะวันจันทร์ค่ะแล้วเลยในวันในใบทะเบียนเกิดวันจันทร์เลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยรุ่งเช้าเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารเป็นวันจันทร์ค่ะก็คือฟ้าสว่างไปวันจันทร์ถูกไหมค่ะน้องก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่พฤหัสอยู่เรือนมรณะก็ถ้าถามว่าคือพฤหัสหมายถึงอะไรกระเพาะตับนะอย่างนี้พูดอยู่เสมอแหละก็เนี่ยและของคุณเนี่ยถ้าถามว่าด้วยพื้นชะตาน้องเขามีโอกาสจะประสบปัญหากับกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและปีนี้หนักๆเลยคือช่องท้องกันหลังนะครับก็เอาเป็นว่าพยายามนะทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งหรือวัดใกล้บ้านก็ได้และแน่นอนอย่างของคุณเนี่ยไขมันลดยังไงก็ไม่ลงถูกไหมเหมือนกันน้องเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพโรคประจำตัวอย่างเงี้ยต่อเนื่องฉะนั้นถ้ารู้แล้วก็ต้องคอยตรวจติดตามใกล้ชิดคุณหมอนะครับและปีนี้ก็อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากให้ทำก็บริจาคทุนการศึกษาด้วยก็ดีนะก็ต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นและมันก็หายช้าเป็นนานของคุณก็ต้องระวังไขมันมันเชื่อมโยงถึงหัวใจได้นะครับนะแล้วขออีกคำถามนึงค่ะจ้ะพื้นชะตาของฉันจริงๆแล้วอ่ะทำอะไรถึงจะดีคะถ้าไม่ทำเกษตรก็เมื่อกี้ที่บอกไงว่าไม่ต้องทำต้นน้ำลองเอามาของกินมาขายคือจริงๆแล้วสวนเกษตรที่คุณทำปัญหามันเยอะถูกไหมแล้วจริงๆต้องใช้ผมใช้คำว่าทุนจมไม่ค่อยเห็นเงินสดอ่ะลักษณะเป็นเงินหมุนตลอดถูกไหมไม่สุดเหมือนจะดีแต่ไม่ดีบางปีดูเหมือนจะดีสมมติราคาพืชผลทางการเกษตรหรือว่าเห็ดที่คุณทำมันดีแต่คุณไม่ได้ดีเหมือนชาวบ้านเขามันจะเป็นอย่างนั้นนะลองไม่ต้องทำต้นน้ำนะรับพวกของกินมาขายผลไม้ก็ได้นะหรือว่าทำถ้ามีฝีมือเรื่องของพวกอาหารการกินพวกนี้อย่างเงี้ยเชียร์อันนี้เด่นกว่าโอเคตามนั้นนะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาต่อที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2กันยายน2523ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4-5 โมงเย็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดตรังค่ะตรังสักครู่ครับคิดถึงหมูย่างนะฮะตรังอยู่วักเสาโอเค 4-5 โมงเย็นนะครับลองดูว่ามันจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีธนูอยู่
นะครับงานกับเพื่อนร่วมงานเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่กาลีผมนึกอยู่แล้วฮะกาลีเนี่ยจี้ไปที่เรือนสหัสชะแล้วก็เรือนงานด้วยถ้ามีหุ้นจะยิ่งหนักกว่านี้นะแต่นี่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนเพื่อนร่วมงานหรือว่าลักษณะการทำงานเนี่ยปีนี้สำคัญที่คำพูดของคุณแล้วก็มีโอกาสจะผิดใจกันเพราะปัญหาเรื่องพวกงานเอกสารนะฉะนั้น1ก็วางตัวดีๆจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับแล้วงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะของคุณให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรใช้สำหรับกิจธุระทางสงฆ์นะหรือศึกษาพระธรรมวินัยก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะเกิดวันที่5มิถุนายน2516ค่ะเวลาเกิด 5:05 นาทีตอนเช้ามืดวันจันทร์ก็ชัดเจนนะเพราะนี้ใส่ทั้งวันสากลมาด้วยนะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถามเรื่องงานเงินความรักรักกับงานจะสวนกันนะของคุณเนี่ยปีนี้รวมถึงปีหน้าผมกลับมองว่างานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีแต่ความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องประคับประคองโดยเฉพาะในช่วงย่าง44ที่กำลังจะมาถึงนะช่วงนั้นก็ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำบุญเสริมในช่วงย่าง44นั้นให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเลขบ้านทับ190ค่ะมฤตยูอยู่กับพระเกศไม่เป็นไรนะบ่งในเรื่องความสำเร็จในเรื่องของความคิดอ่านที่สร้างสรรค์เลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ครับเบอร์โทรศัพท์มี23กับ13ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะ23ครับบอกนิ่งๆคมในฝักนะครับ13เจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการแข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุด SMS ต่อมาค่ะคุณธัญลักษณ์ค่ะเกิดวันที่2พฤศจิกายน2507นะคะเวลาเกิดตี 1:59 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์การเงินเป็นยังไงบ้างปีนี้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกชนิดนะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการให้คนขอหยิบขอยืมนะครับหลังวันเกิดย่าง52ที่กำลังจะมาถึงกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับหลังวันเกิดพูดง่ายๆหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ10ตัวก็ได้นะครับการเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาหมุนเหนื่อยฮะโดยเฉพาะช่วงปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีที่จะถึงนะส่วนในเรื่องของรถ3640ค่ะใช้ได้นะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรัก40ก็เสริมในเรื่องของหัวคิดทำมาค้าขายใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนครินทร์ค่ะ22มกราคม2543เวลาเกิด 3:30 ระบุว่าเป็นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของความรักการงานแล้วก็การเรียนค่ะวันนี้เกิดรอยต่อหลังเที่ยงคืนขอบคุณนะทุกคนเข้าใจกติกาน่ารักนะก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้น้อง15ขวบย่าง16กลุ่มอาชีพที่ควรจะเรียนอังคารสวยมากนะครับถ้าคุณชอบสายวิทย์ก็มุ่งไปที่ผู้วิศวะนะทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักเคมีนะครับนักวิทยาศาสตร์รับราชการตำรวจก็ได้นะครับสายศิลป์ก็ถ้าเป็นอังคารก็ถ้ารัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติศาสตร์เน้นอัยการอีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบทางศิลป์ร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงออกแบบอาหารการกินคณะกรรมฟู้ดสไตล์ถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 5:30 ถึง 1:30ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะอันนี้น่ารักนะอุตส่าห์บอกด้วยฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็เป็นกลางคืนของวันจันทร์นะนะกทม5:30ถึง1:30แหม2ชั่วโมงนี่ผมว่าคาบเกี่ยวอยู่แล้วล่ะสักครู่นะครับโอ้มีอากาศคาบเกี่ยวได้ทั้งธนูนะราศีธนูราศีมังกรหรือแม้กระทั่งราศีกุมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ผมจะใช้ศาสตร์ที่โดยที่ไม่ต้องใช้ในเรื่องของลัคนาในการทายทักละกันนะเอาเป็นว่าปีจรนี้เนี่ยในช่วงคือยังไงก็แล้วแต่นะคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ดีนะครับสุขภาพก็จะเตือนพวกสายตาความดันระบบเลือดปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะส่วนปีนี้สิ่งที่อยากจะเตือนก็คื
เตือนในเรื่องของการเงินนะสภาพคล่องผ่านมือนะฮะรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรนี้เนี่ยให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดและให้หาอัญมณีจะเป็นหยกหรือมรกตก็ได้มาสวมใส่นะครับเราในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ